ากฏว่าวันนี้นะคะวันนี้ยังไม่ต้องถึงประชุมใหญ่ของพรรคปรากฏว่าคณะผู้ออกเสียงเลือกตั้งได้ออกมาประกาศแล้วนะคะว่าในเมื่อโจไบเดนถอนตัวไปแล้วเพราะฉะนั้นเสียงของพวกเขาจะยกให้กับกัมลาแฮร์ริสซึ่งในส่วนของกัมลาแฮร์ริสเมื่อวานปรากฏตัวเป็นครั้งแรกเดินทางไปที่เมืองวิลมิงตันของรัฐเดลาแวร์ทำไมไปที่นั่นวิลมิงตันในรัฐเดลาแวร์เนี่ยเป็นสำนักงานใหญ่ของทีมหาเสียงของประธานาธิบดีไบเดนนะคะเพราะว่าเป็นบ้านเป็นที่พักของประธานาธิบดีไบเดนเพราะฉะนั้นเวลาทีมหาเสียงเขาทำงานเนี่ยเขาจะตั้งสำนักงานอยู่ในจุดที่ผู้สมัครเนี่ยสามารถที่จะไปเจอกับทีมงานได้โดยสะดวกเพราะฉะนั้นสำนักงานใหญ่ของทีมหาเสียงของไบเดนแฮร์ริสเนี่ยอยู่ที่วิลมิงตันของรัฐเดลาแวร์พอไปถึงที่นั่นปั๊บนะคะปรากฏว่ากลยุทธ์รวมถึงสิ่งของต่างๆที่เตรียมไว้สำหรับการหาเสียงเปลี่ยนชื่อจากโจไบเดนเป็นกัมลาแฮร์ริสเรียบร้อยแล้วแปลว่าทางทีมหาเสียงเนี่ยได้มีการเตรียมพร้อมไว้พอสมควรซึ่งพอกัมลาแฮร์ริสเดินทางไปถึงวิลมิงตันเนี่ยก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเธอได้ขึ้นเวทีกล่าวปราศัยเป็นครั้งแรกต่อสตาฟแล้วก็ทีมงานนับตั้งแต่รู้ว่าโจไบเดนส่งไม้ต่อให้แฮร์ริสระบุอย่างนี้นะคะบอกว่าเธอตั้งใจอย่างมากที่จะเก็บคะแนนเสียงแล้วก็ฝ่าอุปสรรคทั้งหมดเพื่อเข้าทำเนียบขาวให้ได้มีการกล่าวยกย่องบอสนะคะก็คือประธานาธิบดีไบเดนว่าเป็นผู้นำสหรัฐที่สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วง3ปีครึ่งที่ผ่านมาแล้วก็บนเวทีเนี่ยเธอได้มีการประกาศไปถึงทรัมป์โดยตรงนะเธอบอกว่าเธอเป็นคนที่รู้ไส้รู้พุงทรัมป์ดีตอนนี้กระแสก็คือว่าพอไบเดนไม่อยู่แล้วเป็นกัมลาแฮร์ริสกัมลาแฮร์ริสเนี่ยเคยเป็นอัยการเพราะฉะนั้นเธอพูดบนเวทีบอกว่าเธอรู้ดีนะว่าคนที่ทำความผิดมาไม่ว่าจะความผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศความผิดในเรื่องของการทำธุรกิจที่ไม่โปร่งใสหรืออะไรก็ตามเนี่ยเธอมองก็รู้ว่าจะเอาผิดกับคนเหล่านี้ยังไงเธอบอกว่าเธอรู้ไส้รู้พุงคนอย่างทรัมป์ดีและคนเหล่านี้นะคะจะเป็นคนที่เธอจะไม่ปล่อยไว้แล้วก็จะตามไปจนกว่าความเป็นธรรมหรือว่าความยุติธรรมจะปรากฏฟังเสียงของเธอดูค่ะ And it is my intention to go out and earn this nomination and to win Predators who abused women, fraudsters who ripped off consumers, cheaters who broke the rules for their own gain. So hear me when I say, I know Donald Trump's type. ต้องบอกว่าพรรคเดโมแครตซึ่งเจอวิกฤตในช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้นะคะก็คือจริงๆวิกฤตเกิดก่อนหน้านั้นละเพราะว่าคนก็ตั้งคำถามเยอะว่าโจไบเดนจะไหวหรือเปล่านะคะอายุ81ปีจะสู้กับโดนัลด์ทรัมป์ได้หรือไม่แต่ว่าจุดเริ่มต้นของหายนะจริงๆเนี้ยเกิดขึ้นในวันดีเบตวันแรกก็คือ28มิถุนายนคะแนนของไบเดนก็ตกต่ำลงมาเรื่อยๆแล้วก็ทรัมป์ก็ใช้วิธีการหาเสียงด้วยการโจมตีจุดอ่อนที่สุดของไบเดนนั่นก็คือความที่อายุมากนะคะแล้วก็ความจำเริ่มที่จะไม่ดีคิดไม่เป็นระบบแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารนะคะโดยเฉพาะเราจะเห็นชัดเจนในช่วงของการดีเบตแล้วหลังจากนั้นคะแนนของทรัมป์ก็พุ่งขึ้นมาอีกถึงขั้นสูงสุดในวันที่เขาโดนลอบสังหารนะคะแล้วหลังจากนั้นหลายคนก็ประเมินว่าโอกาสที่ทรัมป์จะเข้าทำเนียบขาวสูงมากและไม่มีอะไรจะหยุดได้แล้วนะคะเพราะว่าองค์ประกอบทุกอย่างเข้าข้างทรัมป์หมดพอไบเดนประกาศถอยทางกัมลาแฮร์ริสขึ้นมาแล้วโปรไฟล์ของเธอเป็นอัยการมาก่อนแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้เดโมแครตกำลังจะใช้จุดแข็งของแฮร์ริสตรงนี้เนี่ยมาเป็นคู่เปรียบเทียบให้คนได้เห็นว่าทรัมป์กับแฮร์ริสเนี่ยต่างกันยังไงและขนาดไหนนะคะและขณะนี้เองทางฝั่งรีพับลิกันโดนัลด์ทรัมป์จะต้องพลิกตำราเพื่อที่จะดูนะคะว่าการหาเสียงที่วางไว้ว่าจะโจมตีไบเดนเป็นหลักโดยเฉพาะในเรื่องของอายุที่มากแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนมาอย่างไรในวันที่เดโมแครตมีตัวแทนเป็นกัมลาแฮร์ริสนะคะซึ่ง
แน่นอนว่าไม้ตายของรีพับลิกันหายไปแล้วต้องดูนะคะว่าต่อไปนี้ไม้ตายที่รีพับลิกันจะใช้ในการโจมตีแฮร์ริสคืออะไรและที่สำคัญนะคะการยกกำลังแฮร์ริสขึ้นมาจะมีอีกหนึ่งจุดที่หลายคนประเมินนะคะว่าจะเป็นข้อได้เปรียบในการขยี้โดนัลด์ทรัมป์นั่นก็คือกำลังแฮร์ริสเป็นหนึ่งในคนที่ในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุ่มเทแล้วก็รณรงค์ให้กับเรื่องของการคืนสิทธิให้กับผู้หญิงในเรื่องของการทำแท้งนะคะในเรื่องของการมีสิทธิ์ในร่างกายของตัวเองหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศสนับสนุนแล้วก็เป็นที่มาของการที่ศาลสูงเนี่ยได้พลิกคำตัดสินของศาลสูงสุดเมื่อ30ปีก่อนให้การทำแท้งเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะคะแล้วก็ทำให้บรรดารัฐต่างๆซึ่งแต่ก่อนเนี่ยสามารถที่จะเปิดให้คนทำแท้งได้โดยเสรีแล้วก็ถูกห้ามไปหลังจากที่ศาลสูงสุดตัดสินเมื่อปี1979ในคดีดังที่ชื่อ Roe v. Wade เนี่ยนะฮะทรัมป์เนี่ยก็มีแผลตรงนี้นะฮะว่าเป็นคนความพยายามเป็นคนที่มีความพยายามในการขัดขวางไม่ให้ผู้หญิงเนี่ยได้เข้าถึงสิทธิตามรัฐธรรมนูญนะคะในเรื่องของการที่จะมีโอกาสในการตัดสินใจอนาคตแล้วก็ร่างกายของตัวเองซึ่งกัมราแฮร์ริสสามารถใช้ตรงนี้ในการตอกย้ำความผิดพลาดของทรัมป์ได้นะคะนี่คือประเด็นใหญ่ที่คนบอกว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ขับเคี่ยวกันอย่างหนักโดยเฉพาะในรัฐสวิงสเตทหรือว่าแบตเทิลกราวด์สเตทนะคะซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นรัฐที่มีแนวโน้มจะเลือกพรรครีพับลิกันหรือก็โดนัลด์ทรัมป์แต่ว่าก็มีคนจำนวนมากโดยเฉพาะผู้หญิงที่ไม่ค่อยจะพอใจนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่ไปยกเลิกสิทธิของผู้หญิงในการทำแท้งเสรีนะคะอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจที่อาจจะเป็นจุดที่แฮร์ริสได้เปรียบโดนัลด์ทรัมป์ก็คือประเด็นที่นิวยอร์กไทม์ได้ยกขึ้นมาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาไปสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไบเดนที่อยู่ในทีมหาเสียงนะคะบอกว่าอีกจุดหนึ่งที่เดโมแครตเตรียมหยิบมาใช้เป็นยุทธศาสตร์เล่นงานทรัมป์ก็คือภูมิหลังและประวัติการทำงานของแฮร์ริสนะคะในฐานะผู้พิทักษ์กฎหมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นอัยการเขตซานฟรานซิสโกแล้วก็เคยเป็นอัยการสูงสุดของรัฐแคลิฟอร์เนียรับมือกับคดีอาญามาหลายขนานแล้วหลังจากนั้นเธอก็กลายมาเป็นสว.ในแคลิฟอร์เนียก่อนจะได้รับเลือกจากไบเดนให้มาเป็น running mate หรือว่าคู่ชิงรองตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วก็เข้าทำเนียบขาวได้ในปี2020ซึ่งสิ่งที่เดโมแครตพยายามจะฉายภาพกัมลาแฮร์ริสให้ประชาชนได้เห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับโดนัลด์ทรัมป์โดยสิ้นเชิงเพราะว่าตอนนี้ทรัมป์เนี่ยโดนคดีมากมายหลากหลายคดีไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาหรือว่าคดีแบ่งถึงแม้ว่าทรัมป์จะบอกว่าตัวเองถูกล่าไม่มดทางการเมืองก็ตามแต่ว่าคนจำนวนมากก็ยังมองนะคะว่ามีบางคดีเนี่ยที่ดูเหมือนทรัมป์เนี่ยจะมีการกระทำผิดจริงๆนะฮะอันนี้ก็คือแผลของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งคาดว่าต่อจากนี้เนี่ยกัมลาแฮร์ริสรวมถึงพรรคเดโมแครตจะตามขยี้อย่างแน่นอนนะฮะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่าประเด็นเหล่านี้เนี่ยไบเดนไม่สามารถที่จะตอกย้ำหรือว่าขยี้ทรัมป์ได้นะคะเนื่องจากความไม่เฉียบคมเหมือนเดิมนะคะเนื่องจากอายุมากแล้วนะคะซึ่งเราได้เห็นภาพดังกล่าวจากการดีเบตเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าความไม่แน่นอนยังมีอยู่ถึงแม้ว่ากัมลาแฮร์ริสเนี่ยจะได้รับเสียงสนับสนุนอย่างล้นหลามจากคนในเดโมแครตแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมีการระดมทุนเป็นเงินที่ทำลายสถิตินะคะก็แปลว่าไม่มีปัญหาในเรื่องของงบประมาณหรือว่าทรัพยากรในการหาเสียงของทีมแฮร์ริสแต่ว่าสิ่งที่แฮร์ริสจะต้องเผชิญแล้วเป็นงานที่ใหญ่หลวงมากเนี่ยมีหลายประเด็นประเด็นแรกก็คือความเป็นผู้หญิงนะถึงแม้ว่าสหรัฐเนี่ยจะมีการพัฒนาประชาธิปไตยไปไกลมากแล้วแต่ว่าสหรัฐไม่เคยมีผู้นำที่เป็นสุภาพสตรีหรือว่าผู้หญิงเลยนะคะเพราะฉะนั้นลึกๆแล้วเนี่ยนี่คือหนึ่งสิ่งที่แฮร์ริสจะต้องเผชิญก็คือการถูกนำไปเปรียบเทียบกับผู้ชายที่ดูเหมือนว่าจะมีความแข็งแรงหรือแข็งแกร่งในการตัดสินใจทางการเมืองมากกว่านะคะอันที่สองก็คือแฮร์ริสก็ถูกมองนะคะว่าเป็นผลผลิต
หนึ่งของความผิดพลาดของรัฐบาลไบเดนนะคะซึ่งจุดนี้เองเนี่ยเดโมแครตจริงๆแล้วที่ผ่านมา3ปีครึ่งเนี่ยเดโมแครตก็มีผลงานพอใช้ได้นะคะแต่ว่าก็มีหลายนโยบายที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างเช่นนโยบายผู้อพยพนโยบายคนเข้าเมืองนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่พรรครีพับลิกันเนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบเพราะฉะนั้นเหล่านี้คือสิ่งที่กัมลาแฮร์ริสเนี่ยจะต้องฝ่าฟันไปให้ได้